ันนี้คือปิ้งแคร์ปิ้งแคร์อยู่ที่ตลาดเวียงจันทร์นะคะสปป.ลาวมาลองดูมาลองดูเอาลองแคร์ในลองดูโอเคโอเคโดนคุณบ่เจ้าอันนั้นหัวมันอีหลีบ่น่ะหัวแท้เลยโอ้โหแคร์อีหยังนี่เฮ้ยแคร์อีหยังแคร์ธรรมดานี่ๆๆให้ดูเดี๋ยวมาลองกินจระเข้60,000ก็ประมาณ120บาทใช่ครั้งแรกเลยเฮ้ยใช่ไหมครั้งแรกไหมเฮ้ยเราเคยกินแล้วเราเคยกินที่ไอ้อัมพวาใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยตอนนั้นฉันไม่ได้กินเธอกินเดี๋ยวมาลองดูเออมาลองจับดูจับได้ก่อนจับได้แล้วสิอันนี้คือจระเข้เออคมกับฟันโอ้คมมากขอเจาะฟันหน่อยโอ้คมคมคมมากฟันคมมากเออทำมันงาปิดตื้นได้ดิคอนเลนอันเจมที่ว่าจับๆๆแล้วมันงาเออตัวนี้ตัวใหญ่กว่านี้ตัวมันงับคือมันงาไม่ใช่หัวใหญ่กว่านี้ก็ได้ออกมาแล้วก็เอามาแล้วมาแล้วนั่งแล้วป่ะยืนกินนี่แหละยืนกินนี่แหละมักยืนเดี๋ยวมาลองเค็มดูเฮ้ยหอมมันหอมเขาบอกมันจะคล้ายๆเนื้อไก่เหรอเออนี่ๆครั้งแรกเลยนะอันนี้เป็นเนื้อจระเข้นะครับหรือว่าที่เนื้อแคปิ้งแคภาษาลาวจะเรียกว่าปิ้งแคอยู่ที่ตลาดเวียงจันทนะคะนี่ร้านนี้เลยค่ะเนี่ยโคตรตลาดนั้นก่อนเอ้ยเซ็นเตอร์พอยต์มั้ยเนาะเซ็นเตอร์พอยต์ถนนคนเดินเซ็นเตอร์พอยต์ถนนคนงามคนเออถนนคนงามมาโอ้เป็นยังไงก็เหมือนเนื้อไก่เลยเนาะเหมือนเนื้อไก่มันจะมีกระดูกอ่อนใช่มั้ยอ๋อตรงนี้เป็นไอ้นี่ไอ้ตรงไอ้นี่มันได้เลยซี่โครงใช่น้ำจิ้มน่ะมันทำให้แบบอร่อยขึ้นอ่ะเนื้อมันนุ่มนะเนื้อมันไม่แข็งขอดูเนื้อหน่อยขอดูเนื้อหน่อยเขาหมักมันหอมดีมากเลยอ่ะครับเออที่หอมดีอ่ะมันจะมีกระดูกเล็กๆตรงซี่โครงมันกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเฮ้ยแสบอยู่แหละไม่กินคือไก่เนื้อไก่เลยเนาะตอนแรกย่างบัดดิซิมแบบแสบเลยบัดนี้ถ้าหลับตาเขากับหูได้เพราะกินเนื้อแคร์เขาโอ้โหเขาควรจะกินไก่ย่างจริงๆดูมันก็เหมือนเนื้ออันนี้ทั่วไปนะเนื้อไก่ธรรมดาเนี่ยถ้าทุกคนดูถ้าไม่ดูหัวจอแค่นะอาจคิดว่าเป็นไก่ย่างใช่ต้องมาลองนะใครมาเที่ยวที่นี่นะครับแต่มาเที่ยวที่เวียงจันทน์เดี๋ยวเราลองอันนี้แคร์ปิ้งแคร์พี่เขาหมักอย่างดีแล้วก็น้ำจิ้มมันทำให้แบบรู้สิเนื้อมันเกลี่ยไม่กินอย่างยาวกินไอ้บาร์บีคิวเป็นบอสมักบาร์บีคิวถ้าปิดตากินก็ว่ากินไก่ย่างเนื้อคล้ายไก่เนื้อคล้ายไก่